จิมนาสติกลีลานะครับซึ่งวันนี้มีการชิงชัยกันทั้งหมด5เหรียญทองด้วยกันนะครับ5เหรียญทองมาจาก4อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่แข่งกันก็คือคาทานะครับคาทาบอลห่วงริบบิ้นนะครับยกเว้นเชือกไม่มีการแข่งขันครับสำหรับยิมนาสติกในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยยิมนาสติกลีลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีผู้ชมในยิมนาสติกนะครับในโรงยิมเนี่ยมาชมกันมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับคาทาตอนนี้นักกีฬา8คนที่ทำคะแนนในรอบคัดเลือกจะเข้ามาทำการแข่งขันตามลำดับนะครับซึ่งไทยเราตอนนี้มีนักกีฬาอยู่2คนด้วยกันนะครับก็คือทางด้านของเบญจพรลิ้มพาณิชย์นะครับกับนัทกุลสนาวงศ์นะครับซึ่งก็เป็น2นักกีฬาจากประเทศไทยนะครับที่เข้าไปชิงในอุปกรณ์นี้คนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดนะครับจะได้การมอบเหรียญทองไปรองลงมาก็เป็นเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงส่วน Floor Exercise ที่ใช้ในการแข่งขันคาทาริบบิ้นห่วงนะครับแล้วก็บอลเนี่ยจะต่างจาก Floor Exercise ที่ใช้ในการแข่งขัน Artistic Gymnastic เพราะว่า Floor ของ Gymnastic ลีลาจะไม่มีสปริงนะครับพื้นจะค่อนข้างแน่นแล้วก็จะไม่ยุบตัวมากนะครับทำให้นักกีฬานั้นสามารถที่จะทรงตัวได้ดีในอุปกรณ์คาทานี้เป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับที่นักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะครับ2คนที่ลงไปทำการแข่งขันก็คือเบญจพรลิ้มพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นนักยิมนาสติกที่ติดทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์เป็นครั้งแรกนะครับอายุ20ปีจากอุบลราชธานีนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนักกุลสนาวงศ์นะครับนี่ก็15ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นสาวน้อยจากกทม.ก็ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนี่เป็นบรรยากาศของกองเชียร์ฟิลิปปินส์ครับก็ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้แล้วก็นักกีฬาของฟิลิปปินส์เองนะครับก็คือเดเนล่าเรกจี้เดล่าพิซ่าเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬายิมนาสติกสาวสวยของเขาที่เป็นความหวังที่จะเข้ามาช่วงชิงนะครับซึ่งในการแข่งขันอุปกรณ์คาทา8คนนั้นมีฟิลิปปินส์เข้ามา2คนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของชิลดานานซาบิโอนะครับที่จะลงมาทำการแข่งขันกรรมการจะให้คะแนนสำหรับอุปกรณ์คาทานะครับโดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการให้คะแนนเรื่องของความยากแล้วก็เทคนิคอยู่4คนก็คือ D1 D2 D3 D4 นะครับ D1 D2 นี่จะให้คะแนนเทคนิคกับความยาก D3 D4 นะครับ D ย่อมาจาก difficulty นะครับเนี่ยฮะเป็นรายชื่อของกรรมการนะครับที่ขึ้นมาส่วน3กับ4นะครับจะให้เรื่องของศิลปะการประกอบท่าชุดนอกจากนั้นก็ยังมีกรรมการ E1 E2 E3 E4 E5 E ย่อมาจาก execution ก็คือเป็นกรรมการที่จะดูเรื่องความผิดพลาดเรื่องระเบียบร่างกายแล้วก็การตัดคะแนนโน่นนี่นั่นนะครับอุปกรณ์คาทาจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของมิวครับมิวนี่คือการควงคาทาการควงคาทาการโยนคาทาขึ้นไปแล้วก็รับได้หรือแม้แต่การโยนคาทาแล้วก็มีการกระโดดแยกลิฟต์ไปด้วยขณะที่ตัวยังไม่ลงถึงพื้นสามารถที่จะรับคาทาได้อีกเป็นคะแนนความยากนะครับซึ่งนักกีฬาก็จะได้คะแนนพิเศษไปนะครับส่วนเวลาที่ใช้ในการแข่งขันยิมนาสติกลีลาอยู่ที่1นาที10วินาทีถึง1นาที30วินาทีนะครับการที่เกินเวลาที่กำหนดเอาไว้1วินาทีจะโดนตัด 0.1 แล้วก็โดนตัดไปเรื่อยๆนะครับ 0.1 0.2 0.3 เช่นเดียวกันครับความผิดพลาดนั้นก็จะตัดในเรื่องของถ้าผิดพลาดเล็กน้อยตัด 0.1 ครับผิดพลาดปานกลาง 0.3 ผิดพลาดมาก 0.5 หรือถ้าผิดพลาดมากจริงๆล้มอันนี้ก็โดนตัดได้ถึง1คะแนนนะครับตอนนี้ที่สนามก็ยังเป็นการแนะนำในส่วนของผู้ตัดสินครับในส่วนต่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ในส่วนของสนามยิมนาสติกนี่แหมแสงสีนี่เข้ามาประกอบเยอะนะครับฟิลิปปินส์เป็นเจ้าแห่งการจัดกีฬาประเภทเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลหรือว่ากีฬาชนิดอื่นๆเขาพยายามที่จะเอาแสงสีเสียงตลอดจนโฆษกในสนามเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยผู้ตัดสินของไทยเราที่ลงทำหน้าที่ในการตัดสินในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยดร.กุสุมาประเสริฐศรีซึ่งเป็นอุปนายกยิมนาสติกของประเทศไทยเราแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่สร้างทาราทิพย์สีดีสร้างนักกีฬายิมนาสติกฝีมือดีไม่ว่าจะเป็นสโลชินีวรรณฤดีเหล่านี้นะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กุสุมาประเสริฐศรีผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติของไทยเรามาจากรัสเซียครับก็ชื่อว่านาตาเลียซิโวว่านะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอีก2คนก็คืออาจารย์ธีรชัยประเสริฐศรีกับอาจารย์สุมาลีสุขขานะครับนักกีฬายิมนาสติกของไทยเรา
ลงไปทำการแข่งขันมีทั้งหมด3คนมีเบญจพรลิ้มพานิชนะครับแล้วก็มีนัทกุลสนาวงศ์อีกคนนึงก็คืออริสาตันทัศเทิดธรรมนะครับเป็นสาวน้อยวัย16ปีจากกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันครับก็ทั้ง3คนที่คุณธนวุฒิได้กล่าวรายชื่อไปนี่เรียกว่าเป็นนักกีฬาดาวรุ่งยิมนาสติกนะครับที่ติดซีเกมมาครั้งแรกเท่านั้นนะครับมาแล้วครับนักกีฬาคนแรกเป็นนักกีฬาจากเจ้าภาพนะครับได้รับเสียงปรบมือลั่นทีเดียวนะครับเดเนล่าเรกจี้เดลาปิซ่ามาดูครับ1นาที10วินาทีครั้งหนึ่งท่าเหล่านี้เป็นท่าองค์ประกอบที่นักกีฬายิมนาสติกลีลาจะต้องแสดงในแต่ละอุปกรณ์นะครับซึ่งแต่ละอุปกรณ์ก็จะมีความเฉพาะของท่านั้นแตกต่างกันออกไปต้องมาดูว่าคะแนนทั้งหมดนะครับที่เธอได้จะเป็นอย่างไรกรรมการนั้นจะต้องให้คะแนนนักกีฬาที่เล่นยิมนาสติกจบลงไปภายใน1นาทีนะครับถ้าเป็นกติกาสากลทั่วโลกเขาแต่ว่าก็นั่นแหละฮะจะช้านิดนึงจะภาพอาจจะมีช้านิดนึงหน้าตาน่ารักครับเดนิล่าจากฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับในการแข่งขันประเภทคาถาเนี่ยครับโดยเฉพาะได้เสียงเชียร์จากแฟนๆภายในสนามด้วยนี่เดี๋ยวต้องมาดูคะแนนครับก็ยังต้องลุ้นกันอยู่เป็นการออกมาเล่นคนแรกนะครับเป็นนักกีฬาเจ้าภาพแหมต้องดูคะแนนถ้าเกิดคะแนนออกมาดีนี่อาจจะทำให้กดดันนักกีฬาคนต่อๆไปนะครับนี่เป็น1อุปกรณ์ที่มีการกันที่มีการชิงชัยกัน4อุปกรณ์นะครับมีคาถามีริบบิ้นมีห่วงแล้วก็มีบอลนะครับแต่ละอุปกรณ์ก็จะแยกเหรียญกันออกไประหว่างที่รอคะแนนก็มาดูเนี่ยฮะข่วงคาถาแล้วก็พยายามจะเตะนี่หมุนรับจากด้านหลังนะครับแล้วก็ต่อด้วยล้อเกวียนมือเดียวก็เป็นท่าต่อเชื่อมนะครับก่อนที่จะจบท่าสุดท้ายของเธอด้วยสีหน้าแล้วก็แววตาที่สดใสคะแนนดีครับ 16.100 นะครับคะแนนความยากอยู่ที่ 9.4 แล้วก็ความสมบูรณ์อยู่ที่ 6.7 ครับถือว่าเป็นคะแนนฐานเริ่มต้นที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงทีเดียวครับนักกีฬาจากมาเลเซียเป็นคนที่2นะครับก็คือโกยซียานครับนี่ก็เป็นอีก1ชาตินะครับที่มี
นขึ้นไปหมุนตัว3รอบเลยครับก่อนที่จะลงมาจับนะฮะแต่ก็มีสะกิดนิดๆนะฮะจังหวะที่หยิบคาถาก่อนที่จะขึ้นมาเล่นต่อและช่วงนี้ก็ทำได้สวยครับโยนคาถา2อันรับทีละอันนะครับคะแนนความยากนะครับหรือว่าท่ามิวเนี่ยสามารถที่จะได้คะแนนเพิ่มสูงสุดถึง1คะแนนเลยนะครับถ้านักกีฬาทำได้ดีมาดูคะแนนกันครับว่าจะมากหรือน้อยกว่านักกีฬาเจ้าภาพฟิลิปปินส์เมื่อสักครู่นะครับเธอก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับหนึ่งในผู้ตัดสินชาวไทยนอกเหนือจากดร.กุสุมาประเสริฐศรีแล้วนะครับก็ยังมีอาจารย์ประกายแก้วเสนาชัยตอนหลังนี่เปลี่ยนชื่อครับออกเสียงยากพอสมควรครับสำหรับข้อมูลการบรรยายวันนี้เนี่ยได้รับความเอื้อเฟื้อจากดร.สุโมรตีนิ่มเนติพันธ์นะครับซึ่งเป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาครับ 16.900 ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีทีเดียวครับตอนนี้นำขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วนะครับซึ่งได้มากกว่าเดเนล่าของฟิลิปปินส์นะครับเดเนล่าทำไว้ 16.10 ครับตอนนี้เธอขึ้นมาเป็นที่1ชั่วคราวครับคนต่อไปเป็นนักกีฬาจากมาเลเซียคนนึงนะครับเธอก็คือเอ็มซ่าอิซ่าครับอิซ่าเอ็มซ่าก็ยังยิ้มสู้ครับเดี๋ยวมาดูคะแนนครับมาเลเซียยุคก่อนๆนี้นะฮะเป็นคู่ต่อกรของทีมชาติไทยจริงๆครับคะแนนขึ้นมา 14.800 นะครับคะแนนความยากอยู่ที่ 9.1 ความสมบูรณ์อยู่ที่ 5.75 นะครับแล้วก็คะแนนที่โดนตัดไปเนี่ย 0.05 นะครับก็ตอนนี้มาเป็นอันดับที่3นะครับนักกีฬาคนต่อไปจากฟิลิปปินส์นะครับเธอก็คือซิลดานานซาบิโอนะครับ
Thank you.
We'll be right back.
ลิ้มพาณิชย์นะครับซึ่งทำคะแนนสูงสุดอยู่ที่17คะแนนเศษๆนะครับมาถึงยุคของอัญญวรินนะครับสุภัทธิ์เทียรเรศนะครับคะแนนออกมาแล้วครับแน่นอนครับไทยได้เหรียญทองนะครับเป็นการคว้าเหรียญทองกลับคืนมานะครับหลังจากที่เมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เหรียญทองนะครับ 17.150 เหรียญทองครับเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับก็เป็นนักกีฬาจากฟิลิปปินส์เจ้าภาพครับครับยิมนาสติกพอแข่งขันเสร็จแต่และอุปกรณ์ไม่เป็นการเสียเวลาครับมอบเหรียญทองเลยเราจะมาชื่นชมบรรยากาศการคล้องเหรียญทองของเบญจพรลิ้มพานิชนะครับแล้วก็ฟังเพลงชาติไทยในสนามการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์นะครับนี่ครับสีหน้าของน้องปิ่นนะฮะยอดเยี่ยมมากทีเดียวครับมาดูพิธีมอบเหรียญรางวัลกันครับในวันนี้นะครับเป็นนักกีฬาขอไปครับเป็นผู้จัดการทีมของทีมสิงคโปร์นะครับจะเป็นผู้มอบเหรียญทองแดงให้กับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ฮะแล้วก็จะมีประธานยิมนาสติกของฟิลิปปินส์นะครับมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็นาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยเป็นหนุ่มใส่เสื้อสูทนะครับสวมแว่นตาก็จะไปร่วมในพิธีมอบเหรียญรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับเป็นชนะเฉพาะอุปกรณ์ครับดานิล่าเรจีเดล่าฟิซ่านะครับจากฟิลิปปินส์คะแนนที่เทียบทำไว้ก็คือ 16.100 ครับได้เหรียญทองแดงก็ผู้บริหารของสมาคมยิมนาสติกสิงคโปร์ครับเป็นคนมอบเหรียญรางวัลให้พร้อมด้วยช่อดอกไม้ครับเหรียญเงินครับโคชิยันจากมาเลเซียครับ 16.900 นะครับคะแนนของเธอตามน้องปิ่นมาแบบหายใจลดต้นคอเลยนะฮะครับซึ่งเธอยังมีโอกาสนะครับอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าน้องปิ่นยังเล่นต่อไปก็ต้องฝึกซ้อมให้หนักกว่านี้นะฮะแล้วก็ต้องระวังเรื่องของน้ำหนักด้วยนะครับเพราะน้องปิ่นตอนนี้ก็20ปีแล้วก็จะเสียเปรียบในเรื่องของอายุที่มากกว่าแล้วก็น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะควบคุมยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสาววัย20ปีจากอุบลราชธานีคนนี้ทำให้สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยมีรอยยิ้มจากเหรียญรางวัลซึ่งเป็นเหรียญทองที่เราไม่ได้มานานพอสมควรนะครับเหรียญทองครับน้องปิ่นเบญจพรลิ้มพาณิชย์สาววัย20ปีจากอุบลราชธานีนะครับนะฮะเป็นมารยาทนะฮะไปแสดงความยินดีกับเหรียญทองแดงเหรียญเงินก่อนที่จะก้าวขึ้นรับเหรียญทองเป็นเหรียญแห่งความสำเร็จนะครับอย่างน้อยที่สุดตอนนี้นี่เป็นเหรียญทองแรกของยิมนาสติกของประเทศไทยครับจากการแข่งขันในประเภทบุคคลรวมทุกอุปกรณ์ทั้งชายและหญิงนะฮะแล้วก็เฉพาะอุปกรณ์ทั้งชายและหญิงเราไม่ได้เหรียญเลยแต่ตอนนี้เราได้1เหรียญทองแล้วครับจากอุปกรณ์นี้แหละฮะก็คือคัทธานะครับหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าครับเราจะมาร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็น่าจะได้ฟังเพลงชาติไทยนะครับในสนามยิมนาสติกของการแข่งขันครั้งนี้นอกจาก1เหรียญทองคัทธาแล้วนะครับเรายังได้เหรียญ1เหรียญเงินจากบอลแล้วก็1เหรียญทองแดงจากริบบิ้นด้วยไปฟังเพลงชาติกันครับThank you.
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ1เหรียญทองของยิมนาสติกลีลาหญิงทีมชาติไทยครับในช่วงบ่ายนะครับขณะนี้ก็กำลังทำการแข่งขันกันอยู่นะครับเป็นมิกซ์อุปกรณ์เป็นทั้งบอลทั้งคาถาทั้งห่วงนะครับมารวมกันซึ่งก็มีการชิงชัยอีก2เหรียญทองนะครับถ้ามีไฮไลท์หรือว่านักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้เราจะพยายามนะ